อาการควันออกท่อมากๆแบบนี้สามารถเช็คเองได้ที่บ้านครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเช็คว่าเช็คกันอย่างไรให้เราถอดหูเทียนออกมานะเรามาสังเกตคราบน้ำมันที่เกาะตามเขี้ยวหัวเทียนถ้ามองด้วยตาเปล่ามองเห็นไม่ชัดเจนเนี่ยแนะนำให้เราหากระดาษสีขาวมาสักใบหนึ่งนะฮะแย่เข้าไประหว่างบริเวณเขี้ยวหัวเทียนแย่เช็ดถูไว้รอบๆเขี้ยวหัวเทียนแล้วมาสังเกตคราบที่เกาะอยู่กับตัวกระดาษสีขาวของเรานะฮะมาที่จะชัดเอากระดาษขาวถูเข้าไปนะถ้ามันมีคราบน้ำมันเครื่องเกาะติดตามหูเทียนมันก็จะซึมติดมากับกระดาษขาวของเราแบบนี้นะครับเห็นบริเวณนี้นะครับมันจะเป็นสีดำมีคราบน้ำมันเครื่องเกาะอยู่เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้เลยว่าเครื่องยนต์ของเรานี่เริ่มหลวมเริ่มกินน้ำมันเครื่องแล้วครับอาการแบบนี้ฟ้องให้เรารู้ได้เลยว่าเราถึงเวลาที่เราจะต้องเตรียมตังค์ไว้คว้านเปลี่ยนลูกสูบแหวนใหม่